ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับวันนี้ต้องบอกว่าสยามสตาร์ทยังอยู่กับเรานะฮะก่อนอื่นครับขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Pro Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้กลับมาครับเข้าสู่รายการอีกครั้งหนึ่งกับสยามสตาร์ทวันนี้อยู่กับเราเมื่อกี้เราติดกันไว้ค้างไว้ในเรื่องราวของวินี่แมชชีนที่พี่ตู่บอกเดี๋ยวเราก็จะมีจัดคลิปมาแล้วที่บีก็พูดค้างไว้ด้วยใช่ไหมที่มีตัวนี้ด้วยแต่ว่าก่อนอื่นครับก็ต้องบอกว่าวินี่แมชชีนที่เมื่อกี้เอาคลิปลงผิดใช่ไหมอันนี้มาแล้วคลิปมาแล้วหน้าตาของวินี่แมชชีนแล้วก็การทำงานของมันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวชมภาพแล้วก็ก่อนไปชมไปชมเดี๋ยวเราขอขอบคุณดีเจริญยนต์อีกที่นึงนะครับอีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็นสปอนเซอร์ใจดีกับเรากับร้านดีเจริญยนต์นะครับเป็นร้านขายรถบิ๊กไบค์มือสองที่สภาพที่บอกว่านางฟ้าเลยทีเดียวเพราะว่ารับซื้อเฉพาะรถที่ไม่มีอุบัติเหตุนะครับเพราะนั้นเราถ้าสนใจนะครับติดต่อทาง099-004-0070หรือเว็บไซต์นะครับ www.dbigbike.com แล้วก็ทาง Facebook นะครับดีเจริญยนต์ง่ายๆพิมพ์เข้าไปใน Facebook จะง่ายสุดนะเพราะว่าจะมีเรื่องราวของการอัปเดตว่าจะเป็นรถที่เข้าใหม่รถที่ขายไปแล้วนะครับรถแต่ละคันมีออปชันอย่างไรบ้างนะครับราคาเท่าไหร่นะครับแต่ละคันก็จะมีรูปมุมต่างๆให้ดูได้เห็นนะครับรวมไปถึงนะครับท่านสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปที่ร้านได้เลยนะครับอยู่เช่นตัวพุทธถนนพุทธพลทนสาย2ติดพี่ตู่ซะแล้วนะครับไปนะก็จะหน้าร้านก็จะมีนะครับมีรถจอดโชว์มากมายเข้าไปสอบถามพูดคุยก่อนก็ได้นะครับว่าสามารถที่จะจัดไฟแนนซ์เท่าไหร่นะครับใครต้องการที่จะขยับซีซีเอารถไปเทิร์นหรือว่าต้องการที่จะได้รถตั้งแต่สไตล์สปอร์ตเนกเก็ตทัวริงเอเวนเจอร์คูเซอร์ต่างๆนะครับที่นี่มีครบเท่านั้นนะครับดีเจริญยนต์ตอบโจทย์สำหรับรถที่คนชอบบิ๊กไบค์มือ2ครับผมนะอยากจะเห็นแล้วว่าไอ้เจ้าเครื่องวิลลี่แมชชีนมันเป็นยังไงนะหมายถึงว่าเป็นภาพเคลื่อนไหวอยากให้บีคอยช่วยอธิบายด้วยนะไปชมกันว่าวิลลี่แมชชีนเป็นอย่างไรนี่คือยังไงครับผมก็หลักการของวิลลี่แมชชีนก็คือเราจะวิ่งอยู่บนลูกล้อฮะแล้วก็เราจะใช้รอบเครื่องอะไรทุกอย่างเสมือนจริงฮะใช่ฮะถ้าเนี่ยฮะถ้าเชือกตึงนี่คือไม่ได้ฮะก็คือโอเวอร์แล้วใช่ฮะก็คือโอเวอร์แล้วแต่ถ้าเชือกหย่อนอย่างเงี้ยฮะก็คือเขารักษารอบได้ดีมากฮะอ๋อบาลานซ์อยู่ข้างบนคือหมายความว่าเวลาที่แบบพอเทคออฟขึ้นไปแล้วนี่นะครับผมคือต้องพยายามเลี้ยงเบรกหลังเหมือนกับยกล้อจริงเลยใช่ครับเลี้ยงเบรกให้แบบว่าคอยบาลานซ์ใช่ไหมใช่แล้วก็เลี้ยงรอบไว้ฮะใช่อ๋อนี่นะนี่คือถ้าว่าไปแล้วถ้าวิลลี่แมชชีนกับไอตัววิลลี่เทรนเนอร์เนี่ยตัวไหนมันจะยากกว่ากันจริงๆตัวนี้จะยากกว่ายากกว่าตัวเทรนเนอร์ยากกว่าใช่อ๋อเพราะว่ามันวิ่งแบงหน้าด้วยใช่ฮะตัวนั้นจะมีคนคอยบังคับคอยบอกอะไรอย่างเงี้ยฮะมีคนยืนบอกข้างไหนก็จะกระตุกเชือกลงให้อ๋อนี่ไงอย่างเงี้ยเชือกหย่อนนี่คือแบบว่ายกล้อโอเคใช่มั้ยโอเคแล้วใช่ฮะแต่ถ้าตึงนี่เฮ้ยของจริงไงแน่นอนใช่มั้ยโอ้นี่อย่างเงี้ยคือหย่อนก็ยกได้อยู่ครับแล้วพอหงายปุ๊บก็กระตุกลงแล้วอ๋อตัวนั้นทำแพงมั้ยต้นทุนมันก็น่าจะแพงกว่านี้เนาะก็แพงกว่าเยอะแพงกว่าเยอะใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็ใช้เวลาโอ้เกือบปีฮะกว่าจะทำเสร็จที่มานั่งคิดวุ่นวายกับมันเนี่ยฮะว่าจะทำยังไงให้แบบว่ารถมันสามารถขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยฮะไออย่างนั้นนะฝึกหรือว่าแค่ให้คนเขาขี่ได้เฉยฝึกได้ไหมอันนั้นถ้าถามว่าถ้าฝึกได้ไหมมันได้ในระดับมันถามว่าฝึกได้ไหมมันได้ในระดับแค่ว่าฝึกแค่รู้จังหวะรถแค่นั้นเองครับมันก็ดูแค่ว่ายกล้อประมาณนี้นะองศานี้คือหงายนะมันรู้มันได้แค่นี้จริงๆครับมันไม่รู้ว่าเราต้องขี่เท่าไหร่ลดความเร็วอยู่เท่าไหร่ใช่ล้มอยู่กับที่ครับใช่ครับมันไม่เหมือนอย่างเครื่องตัวนี้ที่อันนี้คือเราขี่จริงใช้จริงเรารู้ว่ารถมันวิ่งอยู่แล้วเราต้องยกเท่าไหร่มันอยู่เท่าไหร่มันจะประมาณนี้มากกว่าครับก็จะเสมือนจริงขึ้นไปนิดนึงใช่ครับเสมือนจริงขึ้นไปไล่มาเลยดีกว่าสำหรับคนที่เคยเล่นแล้วเนี่ยสำหรับฝีมือของอาจารย์บีเนี่ยอย่างต้องนี่รู้สึกว่าไงมั่งเอาเครื่องวิลลี่แมชชีนก่อนถ้าเป็นวิลลี่แมชชีนนะครับส่วนตัวถามว่าสำหรับคนที่อยากจะหัดยกล้ออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็โอเคในระดับไม่ใช่ในระดับหนึ่งมันก็มากพอสมควรนะครับเพราะว่ามันมีทั้งคนคุมคนคอยบอกคนคอยถ้าหงายก็จะมีคนช่วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็โอเคครับ
นี่คือจากเสียงของผู้ที่แบบเล่นเป็นอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะตรงตรงนะตรงตรงเทียบ2เครื่องครับครับเครื่องเอาเริ่มจากวิลลี่แมชชีนก่อนวิลลี่แมชชีนผมว่ามันได้แค่รู้แค่องศาถ้าพูดถึงใช้งานจริงผมว่าตัวเนี่ยดีกว่าตัวเทนเนอร์ดีกว่าครับผมเทนเนอร์ดีกว่าเยอะเทนเนอร์ดีกว่าเยอะแล้วคิดว่าได้อะไรไหมจากการที่แบบว่าลองทั้งสองตัวนี้ไหมได้ยังไงคนเล่นไม่เป็นยังไงก็ได้รู้องศาว่าเท่าไหร่มันจะงายเท่าไหร่คุณจะยกขึ้นมาใช่ฮะต้องเปิดเท่าไหร่คุณจะใช้เบรกอะไรยังไงแล้วได้ความอุ่นใจฮะว่าตัวเองไม่เจ็บแน่นอนนี่สำคัญนี่แหละเพราะว่าเจ็บเท่าไหร่รถล้มเนี่ยแฮนด์มือเบรกพักเท้าเกียร์บอกว่าเป็นอะไรที่เปลืองมากสำหรับรถสตาร์ทใช่ไหมใช่อ้าวแล้วซิปป่ะซิปไม่ต้องใช้ไม้ซิปซิปนะครับสำหรับผมว่าแต่อันนี้ยากกว่าครับยากกว่าผมว่าอันนี้น่าจะเป็นไวกว่าอ๋อยากแต่เป็นไวกว่าใช่ครับเพราะมันเหมือนจริงที่สุดแล้วครับวิ่งไปด้วยใช่แล้วมันเลี้ยวได้ไหมแต่แค่หมดทุกอย่างครับหมดทุกวิธีแมชชีนแค่บอกคือไม่ให้คือบอกองศาไม่ให้เราหงายแค่นั้นนะครับพอขึ้นมาปุ๊บแค่แตะเบรกข้างหน้าก็จะตกมาหน่อยนึงแค่บิดแค่นี้ครับแต่นี้ต้องทุกอย่างเหมือนกันครับรอบสูงก็ไม่ได้อะไรเงี้ยไอ้ยืนบอกไม่ได้เพราะว่าเวลาบิดมันไปเลยจะบอกไม่รู้เรื่องแล้วไปเรื่องรู้เรื่องมันไปแล้วไงใช่ไหมครับผมนี่ก็จะใช้ความสามารถส่วนตัวแล้วแค่ยกล้ออย่างเดียวครับมันเหมาะสำหรับหัดขับรถก็ได้ครับสำหรับคนได้ครับสำหรับคนที่ขี่รถมีคันไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แค่ว่าเราจะมายกล้ออย่างเดียวใช่ครับแต่ต้องเผื่อนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่ามีแบบพื้นที่ที่จำกัดจริงๆนะไอ้ตรงปีกนกมันปรับได้ใช่ปีกนกปรับได้ด้วยปรับได้ครับก็เหมือนเราขี่จักรยาน4ล้อประมาณพอเก่งแล้วเราก็เปลี่ยนแล้วก็ปรับขึ้นมาประมาณนี้ครับโอเคอ้าวแล้วน้องอีฟเคยได้ลองป่ะอีฟเป็นไงเคยครับเคยตัวไหนมิชีนวิลลี่มิชีนลองไหมเป็นไงบ้างวิลลี่มิชีนได้อะไรบ้างรู้แค่องศาเวลาจะหงายหรือว่าตกครับอ๋อยากไหมตอนแรกก็ยากครับยากพอสมควรยากพอสมควรแต่ก็ผ่านหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมตัวนี้ยังไม่ลองแค่นั้นเองยังครับยังใช่ไหมก็ลองดูอ้าวแล้วอย่างบีคิดว่ามันเพอร์เฟคยังสำหรับเครื่องวิลลี่แมชชีนจริงๆจริงๆคำว่าเพอร์เฟคของผมมันไม่มีฮะมันเราต้องต่อยอดไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆฮะอะไรๆจุดเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องขยับไปเรื่อยๆฮะเพราะพวกนี้มันเราพยายามจะลบจุดบกพร่องของมันเพื่อให้มันดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคแล้วก็คนที่จะหัดเรียนทีนี้พูดถึงเรียนแล้วหนูบอกจะเปิดคอร์สเรียนเพราะฉะนั้นจะเรียนยังไงเรียนที่ไหนแล้วคอร์สมียังไงอะไรเดี๋ยวลองอธิบายอันนี้ฮะเปิดคอร์สเนี่ยผมมันเป็นไอเดียที่ผุดขึ้นมาฮะแต่ตอนนี้ฮะหนึ่งคือผมไม่มีลานกว้างๆที่จะสอนใช่ฮะแล้วก็คือติดปัญหาอยู่ที่เดียวแค่นั้นแหละฮะที่ไม่มีลานที่จะให้เราเล่นฮะเพราะเวลาเราเข้าไปซ้อมทีไรปุ๊บตำรวจป้าป้าก็มาแล้วมาปุ๊บแล้วก็จะมาขอดูรถดูนี่นั่นเลยใช่ฮะมันก็เลยติดอยู่แค่ตรงนี้แหละฮะแต่ถ้าในโครงการไม่แน่ผมมีพื้นที่ตรงไหนไปเช่าเขาวันนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็จะสอนให้ทั้งเต็มวันเลยแล้วทีนี้เรื่องของรถล่ะจะมาเรียนอ่ะมีรถให้ไหมหรือรถไม่หรือว่ารถตัวเองรถเองก็ไม่ได้แต่งสไตล์สตันด้วยมาแบบเต็มๆแล้วแบบไม่มีอะไรเลยเงี้ยทำไงจริงๆฮะที่ผมจะเปิดสอนก็คือจะเป็นรถของเราอ๋อใช่ฮะเพื่อเซฟตี้ตัวเขาด้วยและรถเขาด้วย อะไรเงี้ยฮะมาให้ลองก่อนมาให้ลองรถเราก่อนให้รู้ว่าองศาประมาณนี้นะต้องยกอยู่ประมาณนี้นะขี่ประมาณนี้อะไรแล้วจะเริ่มจากตัวไหนจะก็ตัวนี้แหละครับตัวนี้เลยเหรอตัวนี้เลยแต่อนาคตฮะจะมีของ MSX ที่ผมบอกครับสเกลเล็กลงมาหน่อยคือตัวนี้มันมีคนรีเควสต์มาเยอะเหมือนกันฮะว่าให้สร้างรถเล็กขึ้นมาก็ทำให้มันเล็กลงใช่ฮะสเกลให้เล็กลงหน่อยเอาทีนี้แน่นอนว่าสตันเนี่ยกำลังมันไม่ได้หายไปจากวงการหรอกแต่ตอนนี้เขามีการพัฒนามีการปรับเปลี่ยนอะไรที่มันใหม่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันดูว่าสยามสตันจะมีอะไรต่อไปแต่แน่นอนว่าตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเทรนเนอร์วิลลี่เทรนเนอร์วิลลี่เทรนเนอร์เทรนเนอร์ทีนี้นี่เรื่องของการติดต่อที่เราจะต้องจะสมมติจะติดต่อซื้อขายเนี่ยต้องกี่วันได้หรือต้องรอยังไงว่าพวกนี้ผมทำเป็นพรีออเดอร์เลยฮะคือต้องสั่งใช่ครับถึงจะทำผมไม่ทำมาพั่มเพื่อฮะเพราะบาง คือจริงๆอ่ะผมมีงานประจำทำอยู่แล้วฮะก็คืออันเนี้ยมันเหมือนว่าเพื่อนๆอย่างที่บอกครับอ๋อรีเควสมาบีตามส่งก็ความตามโทรคือห้ามเร่งใช่ไหมพรีออเดอร์ใช่ฮะแต่จริงๆฮะถ้าพรีออเดอร์
5วันก็เสร็จแล้วครับใช่อ๋อ5วันเสร็จใช่ครับเพราะผมมีทีมงานที่ทำเป็นเกี่ยวกับเทรลเลอร์โดยตรงอยู่แล้วครับผมเนี่ยแล้วตอนนี้สยามสตันเป็นไงบ้างผู้สนับสนุนใจดีหรือว่าใครยังไงเวลาที่เราไปเล่นเนี่ยส่วนใหญ่จะไปในงานยังไงใครจ้างจะเป็นช่วงนี้ก็จะดรอปหน่อยฮะเพราะโดยส่วนตัวผมติดงานเยอะมากฮะแล้วก็มาติดทำเครื่องเล่นโน้นทั้งหลายๆอย่างแล้วก็ที่อีกอย่างนึงก็คือเป็นสำล้อดิฟฮะที่คนที่จะให้ทำอีกใช่ครับเป็นสำล้อดิฟเหมือนในคลิปที่เรามาที่มันดิฟกันในโรงจอดรถเนี่ยใช่ฮะอันนั้นก็มีคนจะให้ทำอีกฮะแต่คือตอนนี้ผมยังหารถไม่ได้แต่ถ้ารถได้ปุ๊บอาทิตย์เดียวเสร็จฮะผมบอกได้เลยเอาละเป็นโปรเจกต์หน้าใช่ฮะเพราะทีมงานคนทำเนี่ยผมบอกได้เลยอย่างนี้เลยฮะฝีมือเลยคนไทยปะคนไทยครับคนไทยทำฮะคนไทยทำฮะเราไม่ใช่เอาของ import มาแล้วบวกกำไรอย่างนี้ฮะไม่เอาคนไทยทำไทยทำไทยใช้ครับใช่ฮะไทยเจริญพูดถึงรถสตันทีนี้ตัดแต่งยังไงสตันเนี่ยเอาง่ายๆว่าเอาสเต็ปเริ่มต้นแบบว่าไม่ต้องใช้งบมากคุณทำอะไรก่อนถ้าจะเอาเซฟเซฟเลยนะครับไม่ว่าจะรถอะไรก็ได้ผมแนะนำให้ทำสตันเคสก่อนครับก็คือไอ้ลูกกงนะที่เขาเรียกบางคนเรียกลูกกงตรงด้านกันล้มอะไรครับล้มนั่นแหละผมแนะนำมาใช่แนะนำอันนั้นก่อนดีกว่าครับเพราะว่าคนเราใช่มันเซฟมันทุกอย่างพอมันล้มมันก็ไม่โดนชุดสีไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพออย่างแรกควรทำมันไว้ก่อนพอเริ่มนู่นก็เริ่มใส่เบรกลงไปครับใส่เบรกมืออะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อที่คาลิเปอร์ใช่ครับคาลิเปอร์เพิ่มใหม่ตัวประมาณนั้นนะครับเบรกหลังแล้วโชคเชิงต้องเซ็ตแนวรถเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงจริงๆมันก็จำเป็นนะครับแต่ถ้าเริ่มจริงๆก็ยังไม่ต้องก็ได้ครับเล่นเดิมก่อนเลยก็ได้เน้นความปลอดภัยก่อนใช่ครับเน้นปลอดภัยของตัวเราใช่ประมาณนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีคลิปนะแต่ว่าเดี๋ยวเป็นเบรกหน้าดีกว่าเขาบอกว่าไอ้เจ้าวิลลี่เทนเนอร์เนี่ยเขาเวลาที่มันใช้งานอะใช้งานรับขึ้นหวานเป็นยังไงใครขี่นะใครขี่แหมผมก็เก่งใจใครขี่เองเหรอไม่ผมขี่ผมเตรียมหมวกไปแล้วน้องมันกลัวเล่นเก่งกว่าที่ชวนเข้าทีมไม่ใช่ที่พูดเล่นนะครับช่วงนี้พักเบรกโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider